กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผุษฎีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะดิฉันตระหนักว่าวันนี้ประชาชนมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสจากวิกฤตอุทกภัยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่อย่างไรซึ่งดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจต่อพี่น้องประชาชนที่เผชิญปัญหานี้ขณะเดียวกันก็ต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณพลเมืองจิตอาสาทุกคนที่ได้ช่วยกันบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะท่านประธานที่แม้จะเผชิญทุกข์แต่ก็ยังยิ้มแย้มได้นะคะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าดิฉันคงไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เพราะไม่ได้เป็นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับวิกฤตของประเทศทั้งเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตเศรษฐกิจและสำคัญก็คือวิกฤตเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรัฐบาลได้แถลงไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554คือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจังทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมท่านประธานคะนโยบายดีเลิศดิฉันก็เห็นด้วยแต่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องนี้ไว้เพียง 206.3 ล้านบาทเท่านั้นดังที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณฉบับที่4ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 1.3 หน้า 34ท่านประธานคะปัจจุบันเราต้องเผชิญกับวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงหนักหน่วงและก็ถี่มากขึ้นทุกวันส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลแต่วิกฤตที่รุนแรงไปยิ่งกว่าก็คือวิกฤตเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีฐานมาจากจิตสำนึกทัศนคติและค่านิยมของคนผลการศึกษาสำรวจหลายครั้งหลายหนบ่งบอกว่าทัศนคติจิตสำนึกแล้วก็ค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมเริ่มสั่นคลอนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมรับได้ในเรื่องการทุจริตท่านประธานครับผลวิจัยเชิงสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังคงยืนยันค่ะว่าส่วนใหญ่ของคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับรายได้ทุกสาขาอาชีพและการศึกษาต่างยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันหากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองประชาชนกินดีอยู่ดีและตนเองได้รับประโยชน์ด้วยมีหลายหน่วยงานท่านประธานคะโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชนตั้งแต่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยศูนย์คุณธรรมและ20เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมที่ได้จับมือกันเคลื่อนขบวนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานคะสื่อรายงานว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2553ว่าหากแก้ปัญหาการทุจริตได้จะสามารถลดงบประมาณที่รั่วไหลไปได้ถึง 10% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างที่มีประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งก็คือ1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทท่านประธานคะรัฐบาลสามารถนำเอามาเยียวยาฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อีกอโขค่ะข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะท่านประธานที่บ่งบอกว่ารัฐบาลต้องตั้งใจที่จะลงมือทำจริงๆในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตดังที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายเร่งด่วนไว้แต่ท่านประธานคะหลายท่านที่แอบฝันหลายท่านที่แอบหวังว่าประเทศไทยจะดีขึ้นในเรื่องนี้คงจะต้องผิดหวังกันสุดๆเพราะอะไรคะงบประมาณเพียง 206.3 ล้านบาทท่านจะเอาไปทำอะไรคะถ้าจะเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรให้กับนโยบายเร่งด่วนอื่นๆที่รัฐบาลจะดำเนินการในปีแรก
นี่ต้องถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดทั้งที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตที่สุดทางสังคมและมีราคามากถึงแสนล้านบาทหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองเพราะหากท่านจะสังเกตจากการบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ำท่วมที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้หลากหลายรายงานผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคที่มีการติดชื่อตนเองและพรรคพวกบนสิ่งของที่ผู้อื่นบริจาคไว้ให้การซื้อถุงยังชีพจัดการจัดซื้อบิ๊กแบ๊กการจัดซื้อส้วมการแจกของที่เป็นสองมาตรฐานเหล่านี้รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินที่มีผู้เมตตาบริจาคให้ล้วนแล้วแต่มีข้อคำถามทั้งสิ้นในเรื่องของความโปร่งใสสำคัญที่สุดท่านประธานคะก็คือเรื่องการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่เป็นจริงไม่ครบถ้วนผิดจังหวะเวลาทำให้ประชาชนสับสนท่านประธานคะทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าสะท้อนถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อคำถามและไม่มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ำท่วมด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตท่านประธานคะขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพียงน้อยนิดสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีไว้ให้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเท่านั้นมิได้มีไว้ที่อื่นเลยหรือมีที่ระบุไว้ที่กระทรวงศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามก็ไม่ชัดเจนและที่ฝากไว้ที่สำนักงานปปช.เพื่อรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตก็มีแต่ข้อความแต่ไม่มีงบประมาณที่ชัดเจนเป็นต้นรัฐบาลควรต้องสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาที่ไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาตามปกติเท่านั้นแต่ควรต้องรับผิดชอบในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกมีทัศนคติมีค่านิยมที่ดีๆได้ทำงานได้อย่างจริงจังท่านประธานคะสังคมใดชุมชนใดมีวิถีชีวิตที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งเงินคือคำตอบสุดท้ายน่าจะมีแนวโน้มที่ทำให้สังคมหรือชุมชนเหล่านั้นมีทัศนคติเพิกเฉยและยอมรับต่อการทุจริตคิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักแล้วก็เป็นสังคมที่ยกย่องคนรวยทับถมคนดีสังคมนั้นไม่มีวันสามัคคีและจะล้มเหลวในภาวะวิกฤตทุกครั้งไปการซ่อมสร้างบ้านเรือนถนนหนทางจำเป็นและทำได้ท่านประธานคะแต่การซ่อมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนี่สิคะยากและเป็นความท้าทายท่านนายกรัฐมนตรีควรต้องใช้โอกาสนี้ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่เอาจริงเอาจังกับการต่อต้านทุจริตเอาจริงเอาจังกับการเร่งปลุกจิตสำนึกทัศนคติค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตให้ได้หาไม่แล้วความล่มสลายของประเทศก็รออยู่ข้างหน้าแน่นอนเพราะถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันประเทศชาติไม่มีทางรุ่งเรืองประชาชนไม่มีทางกินดีอยู่ดีทั่วหน้าจะกินดีอยู่ดีเฉพาะคนบางกลุ่มเราจะไปค้าขายกับใครคะแล้วเราต้องเลิกคิดได้เลยว่าจะไปแข่งขันกับใครๆในเวทีโลกถ้าเราถูกมองว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ดิฉันขอให้รัฐบาลได้ทบทวนการจัดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตในเรื่องปัญหานี้ด้วยขอบพระคุณค่ะ